สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องนะรีวิวเป็นเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะฮะเป็นงานแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะจากภาพยนตร์เรื่องจอห์นวิกภาคแรกเป็นงานของ Diamond Select นะก็จะมาดูแพ็คเกจด้านนอกก่อนนะฮะอันนี้เป็นของแท้นะครับไม่ใช่ของจีนไม่ใช่งานก๊อปก็จะมีเขียนไว้ว่าจอห์นวิก The Look Action Figure with Accessoryก็ดูด้านนอกนะเป็นพลาสติกใสนะมีสินค้าอยู่ข้างในตัวแพ็กเกจไม่มีอะไรมากนะมีบุบบี้ๆหน่อยฮะจากการขนส่งก็ไม่ซีเรียสนะครับอันนี้เป็นด้านข้างนะก็เป็นหน้าของแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะเป็นหน้าจอห์นวิกดูดีดูจากภายนอกนี่ก็ดูดีนะอันนี้เป็นด้านหลังจะมีรูปสินค้านะแล้วก็จะมีบอกว่ามาพร้อมกับแอคเซสซอรี่คืออุปกรณ์ต่างๆนะฮะอันนี้เป็นชื่อของคนที่ดีไซน์นะยูริทมิงอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้อะแล้วก็คนปั้นนะคือเจนเทิลไจแอนสตูดิโอก็จะมีจอห์นวิกมาพร้อมกับสุนัขนะก็จะเป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องจากค่ายหนังนะคือ Lion Gate อันนี้จะเป็นแบรนด์ของแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะคือ Diamond Select มันจะมีนะครับภาษาจีนอยู่คิดว่าน่าจะผลิตในประเทศจีนนะครับก็แพ็กเกจด้านนอกไม่มีอะไรครับเดี๋ยวมาแกะเลยเดี๋ยวว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างก็แกะออกมาแล้วก็จะเป็นนี้นะครับก็คือทั้งหมดที่อยู่ในแพ็กเกจนะฮะสำหรับจอห์นวิกไดมอนด์ซีเล็กก็จะมีหลักๆ ก็มีตัวจอห์นวิกแล้วก็มีหมามีเหรียญที่เอาไว้ใช้ในองค์กรนักฆ่านะใช้แทนเงินก็อันนี้มีหมาเนี่ยให้ดูดีเทลหมาก่อนนะดูเป็นสุนัขพันธุ์บีเกิลหรือเปล่านะผมก็จำไม่ได้นะครับหน้าตานี่ ได้ลมมากเลยคือว่าเพ้นได้เหมือนมากเลยวัสดุก็เป็นน่าจะเป็น PVC นะครับยางอ่อนๆผมว่าแม่งดีเทลหมาแม่งดีว่ะแต่ไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะก็มาดูอาวุธอาวุธก็เป็นยาง PVC เหมือนกันนะดีเทลอาวุธผมว่าไม่เท่าไหร่นะครับดูดำๆทื่อๆครับมีการปัดเป็นรอยถลอกนิดหน่อยก็ไม่ได้รายละเอียดดีเลยนะดูอันนี้ก็งอเลยนะเพราะว่ามันเป็นยางนี่เป็นตัวไว้ขึ้นลำปืนดูเป็นแบบยางๆหน่อยฮะถ้าไปเอาอาวุธตัวอื่นที่เป็นพลาสติกมาใส่น่าจะดูดีกว่านี้นะก็ไม่มีอะไรนะอาวุธปืนมีมาให้ทั้งหมดปืนใหญ่นะปืนยาวมีมาให้หมด3กระบอกก็มีไรเฟิลแล้วก็นี่อันนี้เหมือนจะเป็น M ปืนกลนะ Assault Rifle แล้วก็เป็นตัวนี้เป็นลูกซองแล้วก็มีปืนสั้นนะเป็นปืนกล็อกมาให้แล้วก็มีกล็อกที่อยู่ในซองทีนึงแล้วก็มีมีดเล็กมีสปริงทีนี้มาดูตัวฟิกเกอร์บ้างเนี่ยว่าเป็นยังไงกันบ้างก็จะดูกันที่ดีเทลก่อนเลยฮะให้ดูหน้าดีกว่าผมถูกใจหน้าของคีนูรีฟมากเลยครับหน้าแม่งคือดูดีเทลหน้าดิเพ้นมาได้สวยนะแม่งเหมือนอะดูแล้วไม่ค่อยแบบขัดใจอะไรว่าไม่เห็นเหมือนเลยว่านี่แม่งหน้าตาได้อารมณ์ดีดูแบบโกรธแล้วก็มีรอยถลอกนะดูการเพ้นหนวดเคราแล้วก็ดูเส้นผมนะครับผมว่าแม่งทำดีไปงานแท้มันดีนี่ครับรายละเอียดโอเคเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมตัดสินใจซื้อนะเพราะว่ามันหน้ามันเหมือนปกติถ้าผมเล่นแอคชั่นฟิงเกอร์แล้วหน้าไม่เหมือนเนี่ยหน้าคนไม่เหมือนนี่ผมจะไม่ค่อยเอาอะนั่นเป็นเหตุผลว่าผมยังไม่เคยเก็บงาน Marvel Legend เลยฮะเพราะว่ามันบางตัวหน้าก็เหมือนเนี่ยบางตัวหน้าก็พอดูไม่เหมือนแล้วมันตลกอะนี่เฉพาะที่เป็นที่มาจากหนังนะครับแล้วอันนี้เป็นหนังที่ผมชอบมากเรื่องนึงนะสำหรับจอห์นวิกภาคแรกก็ดีเทลชุดกันต่อนะครับชุดก็เป็นชุดสูทข้างในเป็นเชิ้ตสีขาวนะตัวชุดนี่เสื้อคลุมด้านนอกนี่น่าจะทำมาจาก ยาง PVC
เพราะว่ามีการขยับได้นะครับอ่อนนิ่มได้ก็บางส่วนนะน่าจะทำมาจากลำตัวนี้น่าจะเป็นพลาสติกนะผมมองว่าพลาสติกผสมมีทั้งพลาสติก ABS ด้วยแล้วก็น่าจะเป็นยาง PVC ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดไงก็ขออภัยนะอันนี้เป็นรองเท้าหนังแล้วมันมาเลยฮะใช้ได้เกาะดีเทลมือฮะมือนี่มีแม้กระทั่งว่าเป็นแหวนแต่งงานของจอห์นวิกนะเห็นไหมครับตรงนิ้วนางสีเงินนี่คือดีเทลมือมีเส้นเลือดปูดปนดีเทลของชุดมีรอยยับมีมิติโอเคครับดีเทลแต่อีกอย่างนึงคือเน็กไทผมแม่งแอนอย่างเงี้ยผมต้องซ่อมมันนิดหน่อยอะว่าจะเอาใดเป่าผมเป่าแต่นี้ไม่ทำนะครับเพิ่งแกะจากกล่องมาสดๆร้อนๆเลยก็มาดูจุดขยับกันต่อดีกว่าครับเริ่มจากหัวก็ก้มเงยได้ไม่เยอะนะครับแต่สามารถหมุนได้รอบดูหมุนได้รอบอ่ะจุดขยับก็แน่นดีนะครับเท่าที่ดูไม่มีอาการหลวมแขนนี่ก็สามารถกางได้เป็นข้อต่อด้านในเนี่ยกลมๆงอได้นะครับเป็นดับเบิลจอยนะก็สองงอได้กลางนี้ได้เลยแล้วก็ช่วงหน้าอกก็จะเป็นข้อต่ออีกส่วนหนึ่งนะก็หมุนขยับได้นิดหน่อยครับไม่ดีอะไรมากแค่พอหันได้ก็มาที่ช่วงขาเนี่ยอันนี้ได้เลยแหมกลางได้สุดๆก็หัวเข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับขยับได้ข้อต่อเนี่ยเวลาขยับจะมีเสียงนะเป็นแบบคือแก๊ก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 อ่ะผมว่าแบบนี้มันแน่นดีนี่หัวเข่าต้นขาก็หมุนได้ช่วงเท้าก็เป็นจอยมาเลยฮะบิดได้ครับเห็นไหมดูมันบิดได้ขนาดนี้เลยฮะน่าจะเล่นท่าได้เยอะนะเว้ยหมุนได้ครับจุดขยับโอเคนะครับแน่นดีขยับได้หลายจุดดีฮะเหมาะสำหรับการทำท่าแอคชั่นยิงปืนเท่ๆของจอห์นวิกครับเดี๋ยวมาดูว่าอาวุธใส่แล้วจะเท่แค่ไหนนะสำหรับแอคชั่นฟิกเกอร์จอห์นวิกตัวนี้นะผมได้มานะครับในเรื่องของราคานี่อยู่ที่1,000 ต้นๆนะซึ่งราคาจริงๆอ่ะปกติมันจะแพงกว่านี้นะถ้าที่ผมเห็นจะอยู่ที่ประมาณ1,000ปลายๆอ่ะแต่ตัวนี้ผมพรีไว้กับเพจพรีเฮ้าส์นะฮะของพี่กิตติก็ได้มาถูกกว่านั้นเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันมีแพ็คเกจที่แบบบุบอะไรแบบนี้ผมไม่ซีเรียสก็เลยมันก็เลยราคาถูกผมก็เลยลองซื้อมาเล่นอยู่อะความสูงตัวนี้เป็นฟิกเกอร์ขนาด7นิ้วนะฮะความสูง7นิ้วถือว่าขนาดเต็มไม้เต็มมือดีนะครับนี่ก็ลองถือปืนดูในเรื่องของการถือปืนถืออาวุธเนี่ยผมมองว่าจุดขยับมันแน่นก็จริงฮะแต่เวลาจะจับถ้ายิงปืนอะไรให้มันแบบเหมือนในหนังแบบถ้าเล็งประทับบ่าอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะติดนะครับผมก็เลยไม่ได้จัดอะไรท่าอะไรแบบขนาดนั้นเนี่ยที่เกียดขยับมันนะให้มันถือปืนทื่อๆอย่างเงี้ยง่ายดีครับผมแล้วก็อันนั้นคือเป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งนะแล้วก็มีเน็กไทที่ไม่แนบไปกับลำตัวนะเนี่ยผมลองถือปืนให้มันแบบว่าทำท่าเหมือนทำท่าเล็งอะไรเงี้ยแต่มันก็ทำได้ลำบากอ่ะถือได้ประมาณเนี้ยนะไม่ได้แบบถือจุดขยับแบบว่าสุดยอดถือได้แบบโอ้โหเหมือนในหนังเลยผมพยายามนะก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ข้อดีนะครับก็คือเรื่องของจุดขยับนี่ขอชมมาว่าถึงมันจะขยับได้ไม่เยอะมากไม่ใช่หมายถึงว่าเยอะขยับได้เยอะอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบเป๊ะ
แต่ขอชมว่ามันแน่นดีชอบจุกขยับแล้วก็ยังมีของแถมให้มาเยอะอ่ะมีอาวุธปืนให้มาหลายกระบอกอ่ะปืนยาวนี่ก็มีปืนเลเฟอร์ Assault Rifle แล้วก็ปืนลูกซองยาวปืนสั้นก็มี2กระบอกฮะแล้วก็มีมีด1เล่มหมาก็ดีเทลแจ่มอ่ะแล้วก็มีเหรียญทองที่ใช้ในการใช้แทนเงินขององค์กรนักฆ่านะเรื่องของหมานี่ผมชอบนะครับพี่ก็แถมอะไรแบบนี้มาแล้วก็ดีเทลมันดีด้วยฮะดูครับการเพ้นสีหมานี่คือปั้นมาเป็นหมาจริงอ่ะไม่ใช่หมาแบบหมาการ์ตูนผมยอมรับว่างานแท้มันดีอย่างนี้เองฮะในเรื่องของการปั้นหน้าปั้นรายละเอียดต่างๆดีเทลหมามันตอนแรกผมก็ไปคิดเลยเฮ้ยหมาแม่งเก่งว่ะแต่จะมีข้อเสียที่ผมขอติเลยคือหลักๆคือมือนั้นน่าจะแถมมือไม่บ้างฮะแต่มันมีมือไม่ตามติดกับฟิกเกอร์มาแค่นั้นแหละครับคู่เดียวเพราะว่าอะไรเวลาเราถืออาวุธเนี่ยอย่างมีดเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ถือมีดนะมันถือปืนทีนี้มันเอามีดมาแต่มันถือไม่ได้ครับนี่ล่วงเซ็งเลยครับจอห์นวิกเราเนี่ยอย่างปืนยาวนี่ก็ผมพยายามนะถือได้แค่นี้แหละไม่ได้ออกแอคชั่นอะไรฮะแต่จริงๆแล้วสำหรับผมอะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการมีจอห์นวิกเอาไว้ตั้งโชว์อะถือแค่นี้แกก็ดูขลังฮะรายละเอียดด้านหน้าตานี่ก็ถือว่าผมว่าแจ่มนะผมชอบบางคนอาจจะมองว่าหน้ามันเหมือนกับพวกอบังมากกว่าหน่อยมันดูเข้มเกินไปแต่ผมชอบดีครับเส้นผมนี่ขอชมนะเขาแบบปั้นกรีดเส้นมานี่แบบแม่หน้าตามันก็ดูขึงขังดูมีรอยบาดแผลดูแบบพร้อมลุยเหมือนคนโกรธที่หมาถูกฆ่าตายส่วนชุดดีเทลชุดจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีเลยมากนะเพราะว่ามันก็มีแค่รอยยับแหละครับว่าชุดจอห์นวิกมันลำตัวมันก็เป็นชุดสีดำหมดผมว่าดีเทลก็โอเคหรอครับนะครับมันดำๆหมดอยู่แล้วไม่มีลูกเล่นอะไรให้เรารายละเอียดอะไรมากมายนะมีแค่รอยยับส่วนเหรียญทองนี่ก็ทำออกมาดีฮะดูมีแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของหนังเรื่องนี้ดีฮะสำหรับจอห์นวิกภาคแรกนี่ผมชอบมากนะชอบมากกว่าภาค2ภาค3อีกมันคลาสสิกดีข้อต่อแน่นดีนะฮะยังถือมีดไม่ได้นะครับแต่คุณสามารถนำมาถือหมาได้แล้วไม่มีอาการแบบง่อยแขนห้อยอะไรแบบนี้เลยอยู่ถือหมาได้สบายๆแล้วหมาไม่ตีคนได้นะแหมสำหรับการรีวิวครั้งนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะคงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้แหละครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยก็ดีนะอาจจะรีวิวผิดพลาดไปบ้างไม่ถูกใจบ้างไงก็ขออภัยครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีฮะแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ